สวัสดีครับจะมาสอนเกี่ยวกับการอัปโหลดรูปนะฮะอันดับแรกเข้าเว็บไซต์ข้างบนตามที่ผมระบุไว้นะฮะ im.ice.net นะฮะหลังจากนั้นพอเข้ามาจะเจอหน้าจอพวกนี้ไม่ต้องสนใจฮะกด browse หลังจากกด browse เสร็จปุ๊บจะเจอหน้าจอที่ให้เราเลือกไฟล์นะฮะซึ่งนี้จะอยู่ในเครื่องเราเองผมจะยกตัวอย่างไฟล์หนึ่งเสร็จปุ๊บเมื่อเลือกได้กดอัปโหลดครับพอกดอัปโหลดเสร็จปุ๊บไม่ต้องสนใจพวกลิงก์ต่างๆฮะอันแรกเนี่ยกดคลิกขวากด copy